สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนคณิตคิดเร็วนะคะตอนเทคนิคการบวกเลขนะคะโดยที่ไม่งอกระดาษทดเลยนะแต่ก่อนที่จะมาสอนเทคนิคดีๆแบบนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยอ่านประโยคนี้กันค่ะบวกเลขเพื่อนๆอ่านกันได้ไหมคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเชื่อว่าหลายคนทุกๆคนน่าจะอ่านกันได้เนาะอ่านว่าบวกเลขอย่างไรให้เร็วเทคนิคการบวกเลขแล้วบรรทัดสุดท้ายอ่านว่า I love you ใช่ไหมสำเนียงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยได้นะคะช่างมันเนาะค่ะก็การอ่านหนังสือทำไมเราอ่านได้แบบอย่างรวดเร็วเพราะว่าทำไมคะเราได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เรายังอ่านหนังสือไม่ได้คุณครูหรือว่าพ่อแม่ก็จะสอนการสะกดตัวเลขใช่ไหมบออ้วกอบวกอะไรอย่างเงี้ยรอเอกอเลขอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเราก็ฝึกอ่านเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถอ่านได้วันนี้นะคะเทคนิคที่จะนํามาสอนก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นตัวเลขปุ๊บสามารถบวกออกมาได้เลยเหมือนกับการอ่านหนังสือเลยนะคะจะเป็นเทคนิคอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเห็นตารางนี้ไหมคะตารางนี้นะคะก็เป็นตารางที่นําตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมาบวกรวมกันแบบสลับไปสลับมาเนาะมันจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึง9นะคะแต่เราจะไม่เอาศูนย์มาเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่บวกศูนย์ก็จะเท่ากับตัวมันเองนะคะแล้วเราจะไม่ได้เอาหนึ่งมาเนาะเพราะว่าอะไรที่บวกหนึ่งมันก็คือเพิ่มขึ้นแค่อย่างละหนึ่งอันนี้มันก็ง่ายต่อการจดจําอยู่แล้วนะคะถ้าหากเราเนี่ยสามารถจําตารางทั้งหมดนี้ได้นะเราก็จะสามารถบวกเลขได้เหมือนการอ่านหนังสือเลยแต่เพื่อบางคนบอกว่าอุ๊ยเยอะนะเนี่ยจะจําหมดได้ยังไงไม่เยอะค่ะเพื่อนเพื่อนลองดูทีละแถวนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละแถวนะว่ามันไม่เยอะเลยมาดูแถวสีฟ้าก่อน2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ4 3บวก3เท่ากับเท่าไหร่4บวก4 5บวก5 6บวก6 7บวก7 8บวก8ตรงช่องสีฟ้าเนี่ยมันคือตัวของมันเองบวกกันนะหรือคิดง่ายๆก็คือเอาตัวนั้นเนี่ยมาคูณ2เชื่อว่าหลายคนนะคิดได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นช่องสีฟ้าไม่ต้องจําตัดออกไปเนาะเราก็จะเหลือแค่ไม่กี่สีละต่อมามาดูสีเขียวการบวกเลขนะคะมันจะมีการสลับที่เนาะซึ่งตัวตั้งกับตัวถูกบวกเมื่อสลับกันคําตอบมันก็เท่าเดิมนะซึ่งไอ้ตรงคําตอบที่อยู่ใต้สีฟ้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับไอ้ตัวที่อยู่เหนือสีฟ้าไปเลยอย่าง3บวก2กับ2บวก3ตรงนี้เห็นไหมมันคือใช้สมบัติการสลับที่อะค่ะอย่าง4บวก2 2บวก4แบบเนี้ย5บวก2กับ2บวก5ประมาณนี้ค่ะคือช่องสีเขียวว่ามันแค่สลับที่มันเขียนเหมือนกันเลยมันแค่สลับที่การเฉยๆนะคะกับช่องที่อยู่เหนือสีฟ้าขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นช่องสีเขียวไม่ต้องจํานะคะตอนนี้หมดไป2ช่องแล้วนะที่เราไม่ต้องจําก็คือสีเขียวกับสีฟ้านะคะเพราะว่ามันใช้สมบัติการสลับที่เนาะต่อมานะคะมาดูช่องสีชมพูกันเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะช่องสีชมพูเนี่ยมันจะคล้ายๆช่องสีฟ้าแค่เพิ่มมาหนึ่งเท่านั้นอย่าง2บวก2ช่องนี้ก็จะเป็น2บวก3อันนี้3บวก3ช่องนี้ก็จะเป็น3บวก4เพราะฉะนั้นเนี่ยสีชมพูเชื่อว่าหลายคนก็เห็นเลขแล้วก็น่าจะบวกกันได้อะค่ะถ้าเราบวกช่องสีฟ้าได้เราก็จะบวกช่องสีชมพูได้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเพียงแค่1เท่านั้นใช่ไหมคะเพื่อนๆลองสังเกตดีๆว่าจริงไหมอย่างอันเนี้ยอย่าง5บวก6อย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนรู้แหละว่ามันเท่ากับ11เนาะเพราะว่า5บวก5เท่ากับ10 10บวกอีกมาอีกหนึ่งก็เท่ากับ11ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราต้องจําก็คือจะมีช่องสีขาวกับช่องสีส้มตรงนี้แล้วมาดูช่องสีส้มช่องสีส้มนะคะเป็นเลข9เลข9ก็เหมือนกันก็คือง่ายต่อการจดจําเหมือนกันนะคะเลข9เวลาเราบวกอะไรที่เป็นเลข9เนี่ยเราไม่ต้องใช้9ก็ได้ค่ะใช้10ไปเลยสิบบวก2แล้วค่อยมาลบด้วย1มันจะง่ายเนาะ10บวก2ลบ1เท่าไหร่คะก็ช่องนี้ก็เท่ากับ11เนาะ10บวก3ก็เท่ากับ13ลบ1ก็คือ12ประมาณนี้นะ10บวก4เท่ากับเท่าไหร่10บวก4เท่ากับ14ลบ1ก็เท่ากับ13ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่อง9ก็ไม่ต้องจําสรุปเราจําแค่ช่องสีขาวเท่านี้พอค่ะซึ่งช่องสีขาวนะคะทั้งหมดก็จะมีแค่15ตัวแค่นั้นเองนะพอเราเห็นตัวเลขเราก็ท่องไปสี่บวกสองเท่ากับเท่าไหร่เราก็แบบฝึกไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวมันจะจำได้เองนะคะซึ่งเทคนิคที่เราจะดีที่สุดในการที่จะจำตัวเลขช่องสีขาวได้คือการฝึกฝนค่ะ
อะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันก็จะลืมเนาะไม่ว่าสิ่งนั้นแบบเราอาจจะเคยชํานาญแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันก็ลืมการบวกเลขคิดเลขก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากเก่งนะคะเพื่อนๆก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆการฝึกก็มีหลายวิธีเลยนะคะอย่างเลขเมื่อกี้อาจจะทําอันนี้เคยทํานะคะก็คือทําเป็นบัตรคําเหมือนการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เจอตัวเลขเหล่านี้บ่อยๆในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะลืมเนาะเหมือนการท่องแม่สคูณนะคะแรกๆมีใครบ้างไหมที่แบบท่องได้เลยก็ไม่มีเนาะเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเราสามารถท่องแม่สคูณได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือนํามาเขียนบัตรคําเลยมันก็จะมีทั้งหมด15บัตรใช่ไหมก็อาจแบบมานั่งวนดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะพอเราเจอตัวเลขเหล่านี้ที่อื่นเราก็จะสามารถบวกเขาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกเทคนิคนึงเนี่ยที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือการเวลาไม่ว่าเพื่อนๆจะไปไหนก็ตามนะคะไปอยู่ตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นรถทะเบียนรถใช่ไหมรถทุกคันจะมีทะเบียนยกเว้นรถจักรยานเนาะเพื่อนๆเนี่ยสามารถฝึกบวกเลขจากตรงนั้นก็ได้นะคะจากทะเบียนรถก็ได้มันจะมี4ตัวแล้วก็ฝึกไปเลยอันนี้เราสอนเพื่อนๆก็คือ2ตัวก่อนเพื่อนๆอาจจะจับคู่แล้วก็มาบวกรวมกันนะคะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญไปเองเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะคะกับการคณิตคิดเร็วบวกเลขอย่างไรให้โดยที่ไม่งอกระดาษทดนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ในการสอบต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบคลิปจ้าบ๊ายบาย